ในวันนี้ในห้องพิจารณามันมีปัญหาเยอะก็เลยอาจจะแบบมีเรื่องวุ่นวายไม่สะดวกใจก็บายบายนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับพอดีก็เราก็มาช่วยเหลือกันนะครับท่านใดที่จะให้สนับสนุนมาเนี่ยเขาก็เรื่องของเขานะครับพี่นภัทรก็แต่เปรียบเทียบกัน2กรณีแล้วเนี่ยของทักษิณเนี่ยปี59มันกำลังมีการรัฐประหารนะครับในส่วนกรณีตอนนี้มันช่วงการเลือกตั้งเสร็จไปแล้ว2ปีนั่นหมายความว่ามันคนละกรณีกันนะฮะในข้อที่1ในเชิงงานสังเคราะห์อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเพนกวินเป็นแบบนี้เพราะอะไรร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงโน่นนี่นั่นเพนกวินอ้วนไหมอ้วนมโหฬารเลยนะครับสิ่งที่เพนกวินทำตอนนี้ถือว่าอะไรเป็นการลดความอ้วนนะครับสิ่งที่ลุงทำตอนนี้เป็นการอะไรลดความอ้วนใครเป็นคนทำเขาทำตัวเขาเองใครห้ามเขาอดอาหารไหมไม่มีใครห้ามเขาต้องการประท้วงใครประท้วงศาลนะสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันเกิดจากอะไรกรรมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเอา2เรื่องมารวมกันเลยนะเรื่องขันของลุงป้อมนะครับซึ่งเป็นประเด็นเชิงโจมตีในขณะที่เพนกวินก็เริ่มสั่งลาเกมนี้มันจะจบมันจะฟินนิชแล้วเหรอไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับตอนที่มันอยู่ตอนเที่ยงอ่ะแม่ก็แบบยื่นมือจะไปจับขึ้นหน่อยใช่ไหมขึ้นก็จะเข้ามาปุ๊บแม่จับขึ้นได้นิดนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นมือเย็นเพราะจากคือที่ผ่านมามันมือเย็นอย่างเดียวมือเย็นเท้าเย็นตอนนี้มันเย็นถึงแขนครึ่งแล้วเราก็ถามเราก็มองหน้าลูกคือเราเห็นลูกว่าเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมตาพี่ผิดตาเขาดำๆนึกออกไหมตาเขาจะเราดูเขาแบบไม่สดชื่นไงตอนที่เขานำตัวมาตอนเช้าที่เขาผ่านเราที่เขาไม่ให้เราแหวกทางเนี้ยดูเขาไม่สดชื่นแล้วก็แบบเราตอนขาตอนเที่ยงเราเลยถามว่าพี่เกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมถึงไม่สดชื่นดูไม่สดชื่นเหมือนเมื่อวานเลยเขาก็เลยบอกวันนี้หนักแม่คืออาการเขาอาจจะหนักลงอะไรเงี้ยแล้วก็มือเย็นคราวนี้เราจะไม่ได้จับเท้าไงนึกออกไหมคือเลยอยากรู้ว่าเอ้ยมือเย็นเท้าเย็นหรือเปล่ามีอาการอะไรเผื่อจะได้ปรึกษาหมอพอตอนพักเที่ยงเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วแม่ก็จะขอจับเท้าเขาหน่อยนึงว่าเฮ้ยเท้าเขาเย็นไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ไม่ได้กลัวติดโควิดคือกลัวจับเท้าแล้วติดโควิดหรือกลัวอะไรไม่รู้เยอะแยะคือจะไม่ให้เราเข้าใกล้เราบอกว่าเราอ่ะจะดูว่าลูกเราป่วยไหมเป็นอะไรไหมประมาณนี้เราก็เลยแบบเออขอดูหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อนุญาตก็แบบนี่กับตารางเราก็ขอฮะวินแต่แรกวินก็ไม่ยอมวินเอาเท้าลงที่พื้นเลยคือจะไม่ให้เข็นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเราคิดว่าเดี๋ยวท่านก็คงจะพิจารณาอนุญาตให้เราเข้าไปเราก็เลยบอกวินว่าเออพี่งั้นพี่ก็ยอมยกเท้าขึ้นเถอะแบบเดี๋ยวเราก็เจอกันปรากฏว่าก็ไม่รับการพิจารณาว่าให้เข้าไปเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าในวันนี้ในห้องพิจารณามันมีปัญหาเยอะก็เลยอาจจะแบบมีเรื่องวุ่นวายเพนกวินบอกว่าเห็นเพื่อนเข้ามารอเขาก็บอกเพื่อนว่าถ้าพรุ่งนี้ประกันตัวแล้วเขาไม่ได้ออกเขาก็ลาเพื่อนคือเขาลาเลยอ่ะลาเขาหมายถึงว่าเออเข้าใจใช่ไหมว่าเขาลาเพื่อนนะว่าจะไม่เจอกันอีกอะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้อะคือเขาบอกแล้วถ้าพรุ่งนี้เขาไม่ได้ออกก็ลากันก็ขอลากันตรงนี้โอ้โหแบบมันไม่ได้อะรู้ออกไหมคือแบบจะคุมขังแหละคุมเข้มอะไรกันขนาดนี้ขนาดวันนี้เราก็อธิบายว่าถ้าไม่ใช่วันนี้แล้วพวกเราแม่จะไม่ได้เจอลูกอีกเพราะลูกจะไม่ได้มีคิวที่จะขึ้นศาลอีกนึกออกมันไม่มีคิวแล้วเลยก็ไม่ได้เจอถามว่าไปเจอที่ราชทัณฑ์สิก็ขันไปเลยเรือนจำผมมายิ่งตอนนี้บอกอ้างขนาดครั้งก่อนยังไม่ค่อยมีโควิดก็ยังบอกว่าอ้างโควิดครั้งนี้มีโควิดก็ไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้เข้าเจอไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นจะไม่เจอลูกเลยยิ่งจะปิดสงกรานต์เนี่ยกี่วันแล้วมันจะร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้เพนกวินน้ำหนักลดลงมากลดลงไปโหลดลงจนคนเห็นได้ชัดสิบกว่าโล20โลมั้งคือจนรูปหน้าเยอะเพราะว่ารูปหน้านี่เปลี่ยนแล้วว่าคนเห็นแล้วว่าเห็นได้ชัดต้นนิดนึงอะไรครับเอาที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องข้อหาครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความรู้สึกก็คือมันตายด้านไปเบิร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปเบิร์ดทุกอันชุดนี้มันดีไปเบิร์ด
แต่ความรู้สึกข่อยคือมันปลายด้านข่อยบ่มีความรู้สึกอีหยังข่อยเฉยๆแล้วก็ตอนนี้คือจะเดินทางกลับไปที่บ้านใช่แล้วครับผมไม่มีญาติโกโหติกาที่จังหวัดกรุงเทพแห่งนี้ครับจะกลับขอนแก่นขออำลาทุกท่านครับอำลาทุกท่านเด้อมีอะไรอยากจะบอกกับประชาชนที่เป็นห่วงหมอลำแบงค์บ้างครับโควิดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหมอลำแบงค์ลูกหลานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านพูนสูงตำบลเหล่าพูนขออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครฮักและห่วงใยทุกท่านครับขอบคุณและสวัสดีครับครับไม่สะดวกใจก็บายบายนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับพอดีก็เราก็มาช่วยเหลือกันนะครับท่านใดที่จะให้สนับสนุนมาเนี่ยเขาก็เรื่องของเขานะครับพี่นภัทรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเดือดร้อนนะครับพี่ควรที่จะไปเดือดร้อนกับคนที่พี่รักคนนั้นดีกว่านะครับว่าเขาใช้ภาษีประชาชนไปเลี้ยงดูนางสนมเท่าไหร่นะครับในเชิงปรากฏการนะครับเราคงได้เห็นว่าแม่เพนกวินนะก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าลูกไม่ไหวแล้วจะไปเข้าไข้ลูกก็ไม่ได้นะครับเจ้าที่เรือนจำเข้มงวดจะสัมผัสก็สัมผัสมือเย็นเท้าเย็นๆไปหมดแล้วเพนกวินก็ผอมนะครับผอมแล้วแย่แล้วนะศาลก็ไม่ยอมให้ประกันตัวก็บอกจะปล่อยเพื่อนเล่าแต่กระแสโดยรวมมันแผ่วลงแผ่วลงแผ่วคนก็ไม่ค่อยสนใจม็อบที่ไปชุมนุมหน้าศาลนะชุมนุมหน้าเรือนจำก็น้อยลงน้อยลงแล้วค่อยๆหายไปกระแสคนไปสนใจเรื่องของโควิด-19 เป็นส่วนใหญ่นะครับการที่เพนกวินเป็นแบบนี้นะครับเพราะเกิดจากการประท้วงของเพนกวินนะอดอาหารแต่ไม่อดนมไม่อดน้ำนะครับก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นคอสลดความอ้วนของเพนกวินนะครับส่วนรุ้งไม่มีคำตอบแต่อย่างใดฮะยังคงเงียบอยู่ในเรือนจำปกติอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแบบไม่ไหวแล้วอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ศาลยังคงไม่ให้การประกันตัวนะครับเอมมี่นะครับนักร้องที่ไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าเรือนจำบุกรุกระยำวิกาลในขณะเดียวกันนะหมอลำอีสานเนี่ยแคนอีสานเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวนะโดยบอกว่าจะไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะครับในเรื่องของขันลุงป้อมขันลุงป้อมในเชิงปรากฏการณ์คุณก็โจมตีใหม่ยุคทักษิณก็ยังทำได้ในปี2557 59เนี่ย59 57เนี่ยนะทำไมทักษิณนะแจกขันยิ่งลักษณ์แจกขันไม่ได้แต่ปรากฏว่านะลุงป้อมพลังประชารัฐแจกได้นะก็โจมตีก็มีการขุดนะเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่นะครับมีการแจกของหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จเนี่ยจะต้องมีความผิดตามกฎหมายนะพี่ศิษย์สุวรรณจันยาก็บอกมาเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ต้องมีการเอาผิดกับพลเอกประวิตรนะฮะซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐก็มีการแจกขันนะประเด็นแจกขันก็คือทำให้เขาเรียกว่าพ่นพิษหรือเปล่าฮะถือว่าถูกหรือว่าผิดก่อนการเลือกตั้งในเชิงงานสังเคราะห์เอาเรื่องขันกันเลยนะนะขันในปี59ที่ทักษิณเอามาแจกในช่วงสงกรานต์เนี่ยในอยู่ในระหว่างช่วงอะไรช่วงการรัฐประหารนะครับกระทบกระเทือนต่ออะไรต่อความมั่นคงตอนนั้นมีพรก.เลือกตั้งหรือยังยังไม่มีพรก.เลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งหรือยังยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับตอนนั้นพอแจกเชิงสัญลักษณ์ก็เท่ากับเป็นการต่อต้านคณะรัฐประหารจึงมีการยึดนะครับขันดังกล่าวนี่คือข้อแรกนะเรื่องของเคสของลุงป้อมเนี่ยนะรอบนี้เรื่องของพอมีพ.ร.บ.เลือกตั้งแล้วนะครับพอเลือกตั้งเสร็จไปแล้วกี่ปี2ปีกว่านะครับกฎหมายเขียนไว้ถึงแม้จะพ้นไปแล้วก็ถือว่าเอาทรัพย์ส่วนนั้นนะครับเป็นนะฮะก็เรียกเป็นข้อมูลนะครับเป็นต้นทุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงแม้จะแจกก็ตามนะก็เขียนไว้นะซึ่งก็ดักคอไอ้พวกชอบแจกของอ่ะนะครับตอนนี้นั่นหมายความว่าพลังประชารัฐก็ต้องรับผิดชอบด้วยในเรื่องนี้นะครับถามว่าผิดไหมนะก็ในเมื่อจะต้องในกฎหมายมันเขียนได้ว่า
จะต้องถือว่าเป็นต้นทุนในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังไม่เกิดครั้งหน้าก็ตอนนี้ก็ต้องเอาไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหากมีคนร้องเรียนแต่เปรียบเทียบกัน2กรณีแล้วเนี่ยของทักษิณน่ะปี59มันกำลังมีการรัฐประหารนะครับในส่วนกรณีตอนนี้มันช่วงการเลือกตั้งเสร็จไปแล้ว2ปีนั่นหมายความว่ามันคนละกรณีกันนะฮะนี่คือข้อที่1ในเชิงงานสังเคราะห์อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเพนกวินเป็นแบบนี้เพราะอะไรร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงโน่นนี่นั่นเพนกวินอ้วนไหมอ้วนมโหฬารเลยนะครับสิ่งที่เพนกวินทำตอนนี้ถือว่าอะไรเป็นการลดความอ้วนนะครับสิ่งที่ลุงทำตอนนี้เป็นการอะไรลดความอ้วนใครเป็นคนทำเขาทำตัวเขาเองใครห้ามเขาอดอาหารไหมไม่มีใครห้ามเขาต้องการประท้วงใครประท้วงศาลนะสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันเกิดจากอะไรกรรมมันเกิดจากการกระทำทำไมเพนกวินเป็นแบบนี้ทำไมลุงเป็นแบบนี้พยายามการเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพยายามให้แม่ต่างๆไปเรียกร้องหน้าศาลเพราะแม่เป็นเสื้อแดงมาก่อนนะสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงเคยร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงพอลูกผุดขึ้นมาก็สนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวนะครับที่ผ่านมาไปดูประวัติของเพนกวินก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดจนสุดท้ายได้รับคำเตือนแล้วไม่ฟังถูกจับปล่อยก็กลางกายจนกระทั่งเข้าคุกเข้าตารางก็ประท้วงศาลไปชี้หน้าด่าศาลตกลงกลายเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดศาลสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเราไปชี้หน้าศาลออกแถลงการด่าศาลนะครับมีการกรีดร้องโวยวายกลางศาลนะครับกลับกลายเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดมีความผิดทันทีศาลสั่งจำคุกทันทีทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นกับเพนกวินรุ้งและแกนนำคนอื่นมันเกิดจากอะไรทราบไหมผู้ปกครองพ่อแม่รังแกฉันนะครับที่ป่วยถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตบอกว่าจะสั่งลาเรียบร้อยแล้วสั่งลาเพื่อนๆใครเป็นคนทำเรือนจำเป็นคนทำเหรอหรือว่าเขาทำตัวเขาเองนะครับจึงเป็นสาเหตุทำให้อะไรฮะความจริงมันปรากฏเขาหวังโอ้จะคนจะชุมนุมประท้วงโอ้ยมากันเป็นล้านเป็นแสนเหมือนในอดีตยุคปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียสื่อใหม่ถูกนำเสนอว่าทั้งหมดก็ทำตัวเองถามว่าใครสนใจไหมตอนนี้โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดเขาสนใจตัวเองกำลังเดือดร้อนปากท้องก็ลำบากนะครับห้ามที่นั่นกักที่นี่นะครับตอนนี้สถานการณ์จึงไม่เอื้ออำนวยม็อบกำลังแผ่วลงจนแทบจะไม่มีก็จะจัดชุมนุมอีกรอบเนี่ยประเด็นก็คือว่าใครจะไปร่วมชุมนุมความจริงยิ่งปรากฏมากเรื่อยๆโควิดก็ระบาดกักโรคกันแล้วกักโรคกันอีก2รอบนะผู้ชุมนุมที่ไปชุมนุมร่วมกับพม่าก็ติดโควิด-19 เป็นสาวโรงงานนะครับและผู้ชุมนุมในกรุงเทพมหานครหลายคนติดโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นตัวกลางในการแพร่ระบาดไปทั่วรอบที่3ก็เกิดการแพร่ระบาดจากคณะรัฐมนตรีบางคนที่ไปติดโควิด-19 นี่ก็ลามกันไปทั่วตอนนี้เรื่องของเพนกวินสั่งลามันใกล้จุดจบหรือยังนะเขาก็หวังว่าเขาจะเป็นฮีโร่เหมือนจิตภูมิศักดิ์เหมือนเชกัวล่านะฮะเหมือนผู้นำในเวียดนามนะฮะที่จะเป็นผู้นำการปฏิวัติจะต้องเป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์มีรูปเป็นกิ้นมาข้างหน้าโอ้ยิ่งใหญ่มโหฬารนะฮะก็มีคนกลุ่มเขาที่ให้การเชิดชูแต่คนโดยทั่วไปทั่วประเทศนะกว่า70ล้านคนเขาเฉยเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ